สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนโซโล่เพลงหรือมันไม่มีอยู่จริงของสงกรานต์นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ดีนะครับทีเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโน้ตตัวแรกก็คือสาย3นะฮะช่องที่7นะฮะแต่ว่าจะสไลด์จาก5ก่อนดูนะฮะสาย2ช่องที่8ไป10สไลด์ไปที่ช่องที่10กลับมา7 7 9 7 9 7 8ไป10แล้วก็อีกทีหนึ่งดูอีกรอบนะฮะพอตัวต่อไปก็จะเป็นสาย3กับสาย2นะฮะช่องที่14แล้วก็สาย2ช่องที่14ไป15เป็นฮัมเมอร์ออนสาย1ช่องที่17กลับมาช่องที่14แล้วก็สาย2ช่องที่17แล้วก็ดันแล้วก็กลับมา15 17ดันไปกลับมา17แล้วก็15 17อีกทีนึงแล้วก็ฮัมเมอร์ออน14ไป16ดูใหม่นะครับต่อไปนะครับจะเป็นสาย3กับสาย1ฮะสาย3อยู่ช่องที่14สาย1อยู่ที่ช่อง15นะครับดูนะฮะ14 17 15สไลด์ไป19แล้วก็ดีสาย1ช่องที่17แล้วก็กลับมา19แล้วก็จะเป็นก็คือ19 17 15แล้วก็สาย1ช่องที่17 19แล้วก็17ไป19กลับมาที่15แล้วก็ช่องสาย1ช่องที่17กลับมาที่เดิมลองดูใหม่นะครับจะเล่นช้าๆดูบางทีผมอธิบายแล้วเล่นไปด้วยเนี่ยบางทีผมจะลืมนะครับก็ผมก็จะเล่นแบบที่ไม่พูดแล้วเล่นช้าๆให้ดูด้วยไปด้วยละกันจะได้เพิ่มรายละเอียดความเข้าใจในการสอนนะครับทีนี้ก็มาต่อเลยนะจะมีสาย3สาย2ช่องที่14แล้วก็15 17แล้วก็สาย1ช่องที่14 15 17แล้วก็ดันสายดูอีกรอบนึงฮะต่อไปก็จะเป็นจะมีสาย2กับสาย1ช่องที่19นะฮะแล้วก็ช่องที่21แล้วก็ดีดอีกทีนึงแล้วก็ดันขึ้นเสียงกลับมาที่สาย2แล้วก็ดันที่ช่องที่22นะครับแล้วก็กลับมาดูอีกรอบนึงฮะพอโน้ตตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นอยู่ในสเกลพินทาโทนิก B minor นะครับทีนี้ผมก็จะเล่นให้ดูช้าๆแล้วกันเพราะว่าตรงนี้มันจะอธิบาย
ถ้าพูดไปด้วยเล่นไปด้วยนี่ผมเล่นไม่ได้ลองหลายรอบแล้วทีนี้ก็ลองเล่นช้าๆให้ดูเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับจะมีช่องที่17แล้วก็20 21นะครับเอ้ย21 2222ฮะเหรียญที่17ก่อนแล้วก็กลับมาแล้วก็ดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเต็มเพลงไม่ใช่เต็มเพลงดิโซโล่ให้ดูทั้งหมดทวนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับท่อนสุดท้ายก็ไม่ได้เป๊ะเหมือนกับเพลงนะครับเพราะฟังไม่ค่อยจะได้ยินแล้วก็ฟังก็แกะไม่ได้ก็เลยลองหาวิธีที่แบบเล่นยังไงก็ได้ให้มันลงห้องของเพลงผมก็เลยลองใช้วิธีนี้ดูนะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเพลงนี้นะครับก็ถ้าผมมีเวลาว่างผมก็อาจจะทำแท็บให้นะครับแต่ผมว่าถ้าดูตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วล่ะครับเพราะผมก็ขี้เกียจทำพวกแท็บเหมือนกันเพราะมันค่อนข้างจะเขียนลำบากนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานสอนผมหรือคลิปโคเวอร์อะไรเงี้ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อติดตามข่าวสารคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ